This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในผู้ชายที่เป็นเบาหวานเนะะี่ยค่ะเจ้าโลกไม่ยอมแข็งตัวทั้งๆท,ที่อารมณ์เพศเนี่ยมีเต็มเปี่ยมนะคะ <Huh. S 2> มันจะทําให้ผู้ชายส่วนใหญ่ทุกทรมานมากแต่ต้องเข้าใจว่ากันที่องคชาติแข็งตัวได้หรือปฏิบัติกิจทางเพศได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นแมนเต็มตัว <Huh. S 2> นะคะ <laughs> เพราะนั้นผู้ชายหลายคนเนี่ยจะมีรู้สึก แย่นอะทำไมมันเคยแข็งได้มันเคยปฏิบัติกิจทางเพศได้ตอนนี้มันไม่ได้ดั่งใจอะมันก็นําไปสู่ปัญหาอื่นสิคะฉันไม่สามารถที่จะทําหน้าที่สามีได้ภรรยาฉันจะเปมีผู้ชายอื่นไหม <c oughs> ไม่เพียงแต่ละแวงยังพานอีกนะคะบางทีมมโหงหงุดหงิดไม่มีสมาธิในการ <c oughs> ทํางานหรือทําอะไรเลย <c oughs> เพราะใจเนี่ยไปจดจ่อกับเรื่องนี้ไม่สามารถจะนอนกับภรรยาได้อย่างที่อยากจะเป็น <c oughs> ในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าบอกภรรยา ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศถิดพรค่ะ This is t PBS podcast คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของเบาหวานเป็นเหตุให้เซ็กเสื่อมจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัว์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาติโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากันค่ะสวัสดีค่ะจารย์ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ คุยกันเรื่องเบาหวานแต่มันไม่เบาเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนถามเอ๊ะเบาหวานนี้เป็นเหตุให้เรื่องของเซ็กซ์เตื่อมได้ด้วยเหรอคะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะออแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้หรือว่าดูแลไม่ได้นะคะแต่โดยทั่วไปอยากให้เข้าใจก่อนว่ามันมีผลกับเซ็กซ์ยังไงในเรื่องของโรคเบาหวานานะคะก็ต้องบอกว่า จากที่คุณหมอท่านทำวิจัยกันมาเนี่ยนะคะจะพบว่าผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานประมาณ5 0ค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานประมาณ2 5นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่ก็แปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอีก50และอีก75ไม่มีะนะคะเพราะ,ะนั่นจะบอกว่ามีจริงไหมจริงแต่ไม่ใช่กับทุกคน นะคะก็คือว่าโดยโดยที่เขาทำสถิติมาหรือการศึกษาวิจัยมาเนี่ยก็จะพบว่าประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคะคือผู้ชาย50%และผู้หญิง25%เนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องทางเพศนะคะแต่ที่เหลือก็อาจจะไม่มีก็ได้นะคะค่ะเพราะนั้นโดยทั่วไปในเพราะอะไรนะคะปัญหาเหล่านี้มันก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของเบื่อหน่ายในเซ็กนะคะความต้องการทางเพศน้อยลงหรือว่ามีการติดเชื้อในระบบ ปัสสาวะหรืออุ้งเชิงกลานนะคะแล้วก็มีการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอะไรพวกนี้แหละค่ะคือมันหลายปัญหาร่วมกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูว่าทําไมล่ะเบาหวานที่มีปัญหากับทางเพศนะคะ,คะก็จะบอกว่ามันเนื่องจากว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดในอุ้งเชิงกลานนะคะจึงทําให้การไหลเวียนของเลือดะนะคะของระบบเลือดทั้งร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะในบริเวณของ ที่อุ้งชังกลานที่ไปเลี้ยงตรงอวัยวะเพศเนี่ย<ฆ>มันไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อการระบบเลือดมันไปเลี้ยงไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีผลต่ออวัยวะเพศและก็อวัยวะใกล้เคียงด้วยถูกไหมคะนะฮะประเด็นที่สองก็คือว่าในเรื่องของการรักษาเบาหวานเนี่ยนะฮะก็คือการรักษาระดับของน้ําตาลพูดง่ายๆนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนสําหรับท่านที่ไม่เข้าใจนะคะคําว่าเบาหวานเนี่ย เบาเนี่ยในภาษาโบราณก็คือปัสสาวะนี่แหละปัสสาวะหวานนะคะก็คือเนื่องจากคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีความผิดปกติเกี่ยวเรื่องของอินซูลินนะคะที่จะเป็นตัวที่อฮอร์โมนที่สามารถดึงน้ําตาลเนี่ยเอาออกมาจากระบบขับถ่ายของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปเอาไปใช้ในในกระแสะเลือดแต่เนื่องจากว่า พอเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเจ้าอินซูลินเนี่ยมันเสื่อมกําลังลงหรือว่ามันอ่อนแอนะคะ,คะก็ไม่สามารถที่จะดึงเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้ได้นะคะ uh huh. น้ำตาลมันก็เลยถูกขับออกมาทางปัสสาวะซึ่งปกติจะไม่มีได้เหรอไหมฮะ,ะถูกขับออกมาทางปัสสาวะเพราะว่ามันต้องรักษาสมดุลของร่างกายใช่ไหมคะจึงทําให้พบว่า คนไข้ที่ไปฉี่ใส่กระโทนหรืออะไระเพรว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโถส้วมคนจะไม่ค่อยทราบมราสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฉี่ใส่กระโทนกัน<ะ>แล้วปรากฏว่ามดก็มาขึ้น<อ>ปัสสาวะเพราะว่าน้ําตาลมันอยู่ในในปัสสาวะเขาจึงเรียกกันว่าโรคเบาหวาน<อ>นะคะ,คะก็คือมันมันล้นออกมาทางปัสสาวะนั่นเองนะคะที่มันล้นออกมาได้ก็คือว่ามันมีมากเกินไปในกระแสะเลือด<ะ>ออได้ก่ือไมคะเพราะว่าเขาจะดูดร่างกายเนี่ยจะกรองเลือดเนี่ยออกมาเป็นปัสสาวะแต่ตอนเนี้ย มันมากเกินไปมันก็คั่งอยู่ทั้งในเลือดแล้วก็ถูกระบายออกมาทางปัสสาวะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาตรงเนี้ยระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยแหละคะ่ะมันก็มีผลกระทบต่อฮอร์โมนนะคะทําให้เ,เกิดภาวะดื้ออินซูลินด้วยนะคะการผลิตฮอร์โมนของร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทั้งเพศเนี่ยก็ลดต่ําลงทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมฮะร่างกายมันเป็นระบบที่มันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะคะ ทีนี้พอมีภาวะการดื้ออินซูลินเนี่ยก็มาถึงประเด็นที่3ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือว่ามันก็จะทําให้เราเกิดการเหนื่อยล้านะคะจากความผันผวนของระดับน้ําตาลในร่างกายจะเห็นว่าคนเป็นเบาหวานมักจะ อ่อนเพลียเหนื่อยนะคะ,คะเมื่อมันอ่อนเพลียเหนื่อยมันก็เลยขาดความสนใจทางเพศไปด้วย,ยนะคะแล้วมันก็ประเด็นที่สี่เกี่ยวข้องกับเรื่องเบาหวานกับเพศก็คือว่าเบาหวานเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหากับระบบปัสสาวะ,ะนะคะเพราะว่า แบคทีเรียเนี่ยมันชอบของหวานสังเกตไหมคะตรงไหนมีแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นมันมีน้ําตาลเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้มันก็มีผลทําให้เวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะมันก็จะเกิดอาการเจ็บนะคะเมื่อเจ็บแล้วมันไม่สบายมันไม่มีความสุขมันเจ็บอะเนาะมันก็เลยทําให้เบื่อเรื่องบนเตียงไปด้วยเห็นไหมคะมันมีผลกระทบเนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่อยู่สี่อย่างด้วยกันค่ะ ทีนี้ถ้าเรามาแยกนะคะให้ชัดๆเลยระหว่างหญิงกับชายนะคะ,คะเอาคุณผู้หญิงก่อน,อนละกันเพราะว่าตามเวลาเรานะคะเวลาเราต้องแบ่งครึ่งนะคะเราจะพบว่าประมาณ18นะคะถึง42ซของผู้หญิงเนี่ยนะคะแล้วมันจะมีเบาหวาน,นะค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นไทป์ต่างๆนะคะ,คะเป็นชนิดต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประเภทชนิดที่1เนี่ยนะคะจะมีเบาหวานเป็นมี ผลประมาณ18%อันนี้จากการวิจัยของแพทย์นะคะถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นประมาณ42%เร <S S S> เราไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอเราจะเน้นเรื่องเรื่องของปัญหาทางเพศเฉพาะเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ปัญหาแรกก็คือช่องคลอดแห้ง นะคะจากการขาดสารหล่อลื่นเราจะเห็นว่าในช่องคลอดในปกติเนี่ยมันจะมีสารหล่อลื่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเซสีนะคะทําให้ไม่เกิดความเจ็บปวดซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเป็นเบาหวานแล้วมันจะทําให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งนะคะการหล่อลื่นอย่างที่บอกไงคะมันมีผลจากหลอดเลือดพวกนี้นะคะมันก็เลยทําให้ระบบของการสร้างน้ําหล่อลื่นพวกนี้ไม่ดีไปด้วย<อ>นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ ไปพบแพทย์ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้อย่างแรกก็คือไปซื้อสารหล่อลื่นมาช่วยนะคะถ้าไม่ได้จริงๆมันแห้งมากจริงๆอะไรจริงๆแล้วมันเกิดความเจ็บปวดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะอ,ะอย่างที่สองที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดมักจะเกิดการติดเชื้อในช่องคลอดค่ะแล้วซึ่งมันจะนำไปสู่ เจ็บปวดในขณะที่ร่วมเพศด้วยก็เหมือนกับเวลาที่เวลาอักเสบเนี่ยนะคะหรือเกิดการติดเชื้อมันก็จะมีการอักเสบปวดปวดบวมแดงร้อนอาการ<ะ>อย่างเงี้ยโดยทั่วไปอะนะคะที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ได้โดยการใช้ครีมนะคะใช้ครีมแบบที่สําหรับช่องคลอดเนะะี่ยค่ะหรืออาจจะต้องใช้ยาปฏิเวชีวนะช่วยให้อาการดีขึ้นซึ่งตรงนี้ไม่แนะนําให้ซื้อยากินเองนะคะ,ะจะต้องไปพบแพทย์แล้วแพทย์จะได้สั่งยาให้ถูกต้องว่าต้อง<ะ>ทานชนิดใด นะคะขนาดเท่าไรเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ควรจะเคร่งครัดในเรื่องของการรับประทญญานยาไม่จะเกิดการดื้อยาอนะคะค่ะ,อ,ะอย่างที่สามที่มักจะเกิดคุณผู้หญิงก็คือว่าเมื่อมีความต้องการทางเพศลดต่ำลงนะะแล้วก็ขาดการตอบสนองคือ ยังไงอะ่ะมันไม่หือไม่อือน,นะ,ะ <c oughs> มันแ <c oughs> ม้ <c oughs> มันจะกระตุ้นยังไงก็ไม่ค่อยจะมีอารมณ์ร่วมเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะว่าระดับน้ําตาลแล้วก็ฮอร์โมนที่ผันผวนนี่แหละ่ะมันก็มีผลทําให้ความตั้องการทางเพศลดลงด้วย <c oughs> แล้วก็การตอบสนองก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะในเรื่อง <c oughs> ของเพศอันนี้นะคะอ,ะอย่างแรกเลยก็ควรจะไปตรวจเช็คว่าน้ําตาลเราเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่า <c oughs> คือบางครั้งคนเป็นเบาหวานไม่ไม่ค่อยตรวจเลือด นะคะรู้ว่าเป็นกินยาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็วิธีสมุนไพรเอาใบไม้เอาอะไรบางอย่างมาแล้วบอกว่ากินไอ้นั่นกินไอ้นี่แล้วจะลดน้าตาลนึกออกไหมคะก็คิดว่ามันได้ผลจริงใหม่ๆมันอาจจะได้ผลนะคะพอไปๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลในน้าตาลมันสูงขึ้นตูดสูงขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปตรวจเช็คนะคะ เราก็ควรจะต้องตรวจเช็คน้ําตาลแล้วก็รักษาความสมดุลของโฮอร์โมนอย่างเข้มงวดเลยนะคะ,ะซึ่งตรงนี้คุณหมอจะช่วยได้บางครั้งคุณหมออาจจะต้องให้โฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มนะคะซึ่งยังไงมันต้องการปริมาณนิดเดียวแหละ,หะแต่ว่ามันเสียไปก็ต้องเอามันมาทดแทนนะคะมันก็จะช่วยได้อันนี้ก็จะเห็นว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งสิน้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มากไปน้อยไปก็มีผลนะคะอันนี้คือเป็นในแง่ของว่า ยังไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยอื่นนะอันนี้แค่แค่เป็นเบาหวานเพียงเดียวเลยค่ะโอ้โหส่งผลเยอะแยะขนาดนี้นะคะถ้ามาของคุณผู้ชายเนี่ยนะคะพบว่าประมาณ27-75เอ่อ27-75%ทีเดียวนะฮะแล้วแต่อายุมากหรืออายุน้อยที่จะมีผลต่อในเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะที่เราให้ให้ปัจจัยตอนแรกเอาไว้ว่าประมาณ50-70ออันนี้โดยรวมของเบาหวานทุกประเภท นะคะค่ะจะมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตก็หมายความว่าในช่วงของของการเป็นหนุ่มนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงต้นๆบางคนอาจจะเป็นช่วงกลางๆบางคนอาจจะเป็นช่วงท้ายๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเกิดอาการนอกจากของผู้หญิงเน่ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย มันจะเน้นส่วนใหญ่เกี่ยวเรื่องของความเบื่อหน่ายในเรื่องเพศนะหรือ,อ,อความเจ็บปวดในการมีเพศสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าไอช่องคลอดมันแห้งอ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ในของผู้ชายเนี่ยมันจะมีผลจนทําให้กลายเป็นเหมือนกับออสองสองอย่างใหญ่ๆในผู้ชายเอางี้แล้วกันนะคะอย่างแรกก็คือผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยในในผู้ชายที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะเจ้าโลกไม่ยอมแข็งตัวนะคะหรือว่าแข็งตัวแต่แข็งได้ไม่นานอ่อนๆแข็งๆนอนนะคะ ทั้งๆท,ที่อารมณ์เพศเนี่ยมีเต็มเปี่ยมนะคะอยากจะมีเพศสัมพันธ์ไม่เหมือนกับผู้หญิงที่เมื่อกี้เราพูดว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะเบื่อหน่ายเรื่องมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีอารมณ์ร่วมนะคะมันเจ็บด้วยอะไรด้วยแต่ของผู้ชายในอารมณ์เพศอย่างเต,เ,เต็มร้อยเลยแต่ ม,น,มน้องชายมันไม่ร่วมมือ,อ,อนะคะอ,อ,องคชาตไม่ยอมแข็งตัวนอนแข็งแข็งแข็ง,ขง,ขง,ขงอ่อนๆเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเป็นโรค E.D. นะคะ E.D. นี่ก็มาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่า e l e c t r i dysfunction นะคะก็คือว่าองคชาตเนี่ยมันไม่แข็งตัวตามตามหน้าที่ของมันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายส่วนใหญ่ทุกทรมานมากนะคะทุกทรมานของผู้ป่วยเบาหวานไม่ใช่ทุกทรมานเพราะว่าเพราะว่า อยากมีเพศสัมพันธ์นะนะคะแต่ต้องเข้าใจว่าการที่องคชาตแข็งตัวได้หรือปฏิบัติกิจทางเพศได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นแมนเต็มตัว<ค>ะนะคะ <c oughs> เพราะนั้นผู้ชายหลายคนเนี่ยจะมีรู้สึกแย่นะ่ะ <c oughs> ทำไมมันเคยแข็งได้มันเคยปฏิบัติกิจทางเพศได้ตอนนี้มันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะ <c oughs> มันทำให้เสียเซลล์อ่ะค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะมันเนี้ยคือความทุกข์ทรมานใจมันมาจากตรงเนี้ยนะคะซะเยอะทีเดียวว่าเป็นผู้เป็นผู้เองตัวเองนั้นเป็นผู้ชายที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ มันก็นําไปสู่ปัญหาอื่นสิคะ,ะเช่นความระแวงและเอ๊ะตัวเองมีอารมณ์เต็มร้อย<ะ>เอ๊ะฉันไม่สามารถที่จะทําหน้าที่สามีได้ภรรยาฉันจะเปมีผู้ชายอื่นไหมนะมาเกิดความหวาดระแวงะนะพอระแวงแล้วหรือตัวเองปฏิบัติกิจทางเพศไม่ได้เนี่ยไม่ไม่เพียงแต่ระแวงยังพานอีกนะคะบ,บางทีโมโหงุดหงิดไม่มีสมาธิในการ<ะ>ทํางานหรือทําอะไรเล,เลยเพราะใจเนี่ยไปจดจ่อกับเรื่องเนี้ย อได้ก่อนไหมคะบางคนขอใช้คําว่างุ่นงานมากนะคะอารมณ์เสียตลอดเวลาเพราะว่าตัวเองก็ไม่สามารถจะนอนกับภรรยาได้อย่างที่อยากจะเป็นในขณะเดียวกันก็บังคับไม่ได้แล้วบางทีไม่กล้าบอกภรรยาอนึก่อกไหมคะหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่ามันมันเสียความเป็นชายมากแล้วก็ไม่กล้าบอกภรรยาว่าองคชาติเนี่ยมันแข็งตัวไม่ได้เหมือนเหมือนเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทาให้อายภรรยาแต่ก็มาหงุดหงิดใส่ภรรยา นะหรือ่อบอกย่ยแล้วบางทีก็ชีวิตทางเพศอ่ะเคยดีมาตลอดไงฮะแล้วพรรยาก็คุณเป็นอะไรทําไมเดี๋ยวนี้คุณไม่สนใจฉันเลยเดี๋ยวนี้คุณไม่ีอาอาอีับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความกินแหนงแพลงใจกันโดยที่ผู้ชายก็ไม่กล้าบอกนะคะมีหลายเคสทีเดียวที่เป็นแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าพบแพทย์นะคะบางคนเนี่ยอายหมอ อาจารวิภาชอบใช้คําว่าอายครูบ่รู้วิชาอายภรรยาบ่มีบุตรนะคะแต่อายหมอก็ไม่หายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไปพบแพทย์เถอะค่ะคุณหมอเนี่ยอาจจะให้ตั้งแต่การใช้ยากินยาฉีด จนถึงขั้นการผ่าตัดที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้คือจริงมีทางแก้มีทางแก้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปจริงจังเพราะว่ายาบางตัวหรือภาวะเบาหว,วานบางช่วงมันอาจจะมีผลอย่างที่บอกะนะคะถ้าเราแก้ไขโดยการปรับยาในเรื่องของการคุมน้ําตาลปรับยาในเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็อาจจะมีการผ่าตัดแก้ไขในกรณีที่ไม่ยอมแข็งตัวจริงๆเนี่ยนะคะมันแก้ไขได้หมด ไล็กอกไหมคะแต่ว่าไม่ได้ลงมือที่จะศึกษาจริงจังนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่รู้สึกอายนะคะที่จะไปบอกใครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นศักดิ์ศรีอะมันเปอะไรหลายอย่างนะคะค่ะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับผู้ชายนะคะประเด็นที่สองค่ะปรากฏว่ามีการหลังอสุจิเนี่ยนะคะบางส่วนมันจะย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะนะคะคืออสุจิเนี่ย ปกติแล้วเมือ่อเมื่อผู้ชายที่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะก็จะปลั่งอสุจิออกมาทางท่อปัสสาวะก็คือทางปลายองคชาตเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันจะทำงานผิดปกติในบางคนแทนที่มันจะบีบอ,อ,อสุจิเนี่ยออกมาทางท่อปัสสาวะหมดหมันบีบไม่หมดอะคะ่ะมันก็มีบางส่วนที่ย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะวทีนี้พอมันย้อนกลับไปในกระเพาะปัสสาวะมันก็ตายสิคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเรามีความเป็นกรดแต่ตัว ตัวอสุจิเนี่ยมันชอบความเป็นด่างนะคะ,ะเพราะฉะนั้นพอหลังอสุจิที่ใดเนี่ยมันก็ปริมาณไม่ได้เยอะเพราะมันย้อนกลับเข้าไปในกับเ <laughs> พาะปัสสาวะนึก<ะ>ออกไหมคะมันก็เลยทําให้มีลูกยากค่ะ<อ>หรือว่ามีลูกไม่สําเร็จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนเป็นเบาหวานในบาง<อ>คน นะคะโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะพอฉี่ออกมามันก็ขับถ่ายออกมามันก็ตายหมดแล้วอะนะคะเพราะ,ะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้โดยการหมออาจจะให้ยากินนะคะที่จะลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อหูรูดที่มันจะเป็นตัวคุมในเรื่องของการหลังอสุจินะคะ นะคะก็ช่วยได้ซึ่งตรงเนี้ยบางทีก็เอ๊ะทำไมไม่มีลูกสักทีนะคะก็อาจจะมีผลเขาถึงต้องตรวจหมดไงคะว่าเป็นเบาหวานไหมเป็นอะไรไหมมันจะมีผลอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นช่วยนะคะในเรื่องของการจะมีบุตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เชื่อว่าอีกหลายคนเลยค่ะอาจารย์ที่จะไม่เคยรู้ว่าเออเบาหวานมันจะมีส่วนใหญ่จะนึกว่าเอ๊ะเราเสื่อมสมรรถภาพแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้นึกถึงว่าค่ะแล้วก็วอยากให้ให้ทุกท่านสบายใจค่ะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปทุกคน <c oughs> บางทีมันจะเป็นช่วงเท่านั้นเองอ๋อเป็นช่วงเหรอคะะ <c oughs> แล้วก็บางทีบางช่วงเนี่ยที่มันอา,อาการมันมีเนี่ยถ้าเราแก้ไขปรับปรุงซะมันก็ดีขึ้นได้ค่ะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย เพียงแต่ว่าอย่าอายที่จะพบแพทย์เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนี้เรามีแพทย์เก่งๆเนี่ยทางระบบะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะต้องไปที่ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะส่วนคุณผู้หญิงแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยต้องไประบบต่อมไร้ท่อนะคะก็คือ,อโรคที่เกิดขึ้นกับเบาหวานเนี่ยมันมาจากต่อมไร้ท่อ,อคือเป็นโรคที่เกิดจากฮอร์โมนแล้วเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้แล้วคุณหมอก็จะส่ง ส่งไปหาไปส่งทางไปทางทางเดินปัสสาวะกับทางสูตินรีเวชเขาจะเชื่อมกันน่ะนะคะว่าควรจะส่งต่อผู้ป่วยไปทางไหนหรือต้องเป็นเหมือนกับสหวิชาชีพที่ร่วมกันน่ะนะคะในการดูแลคนไข้ค่ะพี่แต่ว่าต้องบอกหน่อยต้องบอกค่ะคือถ้าไม่บอกเนี่ยหมอก็ไม่รู้ก็รักษาแต่โรคถูกไหมคะนะคะแต่ไม่ได้รักษาอาการอื่นที่มันมีเกี่ยวข้องกันมา อนี้แสดงว่าถ้าคนที่เขาอาจจะมีลูกยากหรือไม่มีเนี่ยบางทีต้องไปตรวจดูไม่แน่อาจจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วตัวเองไม่ไปตรวจก็เลยไม่รู้ใช่ไหมคะมีแต่วิ่งไปขอพรไอใ้ตามนู่นตามนี้ปรากฏว่าอ้าวจริงๆแล้วมันมาจากสาเหตุปัจจัยตรงนี้แค่นั้นเองโอ้โหอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ค่ะคุณโมฟังว่า เออเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นเหตุให้เซ็กเสื่อมได้แต่ปัจจัยที่ทําให้เซ็กเสื่อมมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนอกจากนี้ที่เป็นเรื่องของโรคก็อยากให้ท่านผู้ฟังสบายใจว่าไม่ใช่ว่าเป็นเบาหวานทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้เป็นแค่บางคนแล้วถึงเป็นแล้วก็แก้ไขได้แต่ดูแลผู้หญิงไม่น่าจะแบบว่าไปซึ่งคุยกับคุณหมอจริงๆแล้วง่ายนิดเดียวนะคะ มันง่ายนิดเดียวแต่อยู่ที่ท่านจะทําหรือเปล่านะฮะอย่างแรกก็คือต้องคุมระดับน้ําตาลให้ได้เนี่ยแหละค่ะนะคะเขาบอกวิธีที่ดีที่สุดก็คือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ได้โดยเฉพาะค่า HbA1 คนเป็นเบาหวานทุกคนจะรู้จัก HbA1 นะคะแล้วก็กินอาหารที่เป็นธัญพืชเยอะๆก็คือมีเป็นไฟเบอร์เป็นเมล็ดนะคะไฟเบอร์ผักผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมสูตรไขมันต่านะคะออกกําลังแบบ เวทแบริงนะคะแล้วก็อย่าดื่มเหล้าอย่าสูบบุหรี่อย่าเครียดมากนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นก็คือการทําให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงอ่ะที่เขาเรียกกัน5้อนะคะอาหารน้าอากาศออกกําลังกายอะไรพวกนี้ละค่ะพื้นฐานใช่ค่ะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดอย่างนี้ใช้พวกยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมัน มันกระตุ้นอารมณ์ไม่ต้องกระตุ้นไงคะอย่างที่บอกว่าคนไข้เบาหวานในส่วนใหญ่ใจเต็มร้อยอยู่แล้วที่อยากจะมีเซ็กส์แต่น้องชายมันไม่ยอมแข็งตัวถ้ากินยากระตุน้นไม่<า>ได้ผลค่ะเพราะว่าการกินยากระตุ้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดที่จะไม่เอ่อให้ให้เลือดมาคั่งที่องคชาตินอกหรอไหมคะแต่คนเป็นเบาหวานไม่ใช่สาเหตุนี้ ่ากินยาไปก็เสียเปล่าค่ะไม่ได้ผลอ๋อเหรอคะ่มันเป็นสาเหตุจากเบาหวานที่มีผลตลอดเลือดอีกแบบหนึ่งค่ะฮ่ไม่เหมือนกันพรานันคืออย่างพวกยาที่ที่ทำให้องคชาตแข็งตัวแบบนั้นะมันจะได้กับคนที่เป็นโรคบางโรคที่เกี่ยวข้องกับการการข้างของเลือดในองคชาตที่ไปควบคุมเส้นเลือดที่จะ ช่วยให้เกิดการข้างของเลือดในองคชาตเพราะนั้นมันคนละเรื่องกันเลยค่ะนะฮะไปไปหายาอย่างที่ได้บอกอย่าไปหายาทานเองเพราะเราเนี่ยวิเคราะห์โรคไม่ถูกนึกออกไหมคะเราก็กินเหมาเหมาไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีโดยเฉพาะคนที่องคชาตไม่แข็งตัวเนื่องจากด้านจิตใจนะคะพอไปบอกว่าอุ้ยยาตัวนี้ดีมันเชื่อไปแล้ว80%นว่ากินยาแล้วต้องดีใจมันฮึกเิมมันเลยแข็งค่ะ ทั้งทั้งที่ไม่ได้ผลจากยาซึ่งเราพบเยอะมากเลยนะคะที่คนไข้ไปซื้อยาประเภทนี้นะคะไม่เอ่ยชื่อกันนะคะไปซื้อยาประเภทนี้ที่เป็นของปลอมด้วยค่ะที่มาขายกันเกลื่อนในบ้านเราเนี่ยนะคะแต่ได้ผลน่ะได้ผลเพราะว่าใจไงฮะใจมันเชื่อว่าจะหายมันหายไปแล้วอ่ะค่ะครึ่งหนึ่งเขาถึงได้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไงค่ะเออแล้วก็อย่าไปสุมสี่สุมห้านะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายาเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่ามันเป็นยาปลอมทั้งนั้นเลยอ่ะ ก็เหมือนกับที่เรามีความเชื่อในสำนักไหนสักสำนักหนึ่งว่าน้ำมนต์ที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วต้องดีมันเชื่อไปแล้วไงฮะแปดสิเก้าิเปอร์็นเพราะนั้นพอได้มามันหายค่ะทุกอย่างมันอยู่เป็นเรื่องของจิตใจเออเออนะก็ต้องรักษาถูกโรคนะคะเพราะว่าบางที มันแค่นิดเดียวเองอะนะแต่เราก็แม้จะเปรสะปะาไปคลำทางไปทางโน้นทีทางนี้ทีจริงอยู่แค่ตรงนี้แหละแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะคะก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังลองตรวจแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังอยากจะมีะเพศสัมพันธ์ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาดีกว่าเพื่อความสบายใจและถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดิโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวุฒิไลร,ราชพัฒ์บ้านสมเด็จเจ้าพยาคะขอบคุณค่ะาาจารย์ค่ะ,ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.